วันนี้4หัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลนะครับได้ห่วงใยสถานการณ์ของบ้านเมืองได้มาหารือกันตั้งแต่10โมงเช้านะครับเพื่อหาทางออกให้กับประเทศซึ่งรายละเอียดเนี่ยท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะมีการชี้แจงแถลงให้กับพี่น้องได้ทราบนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยครับปฏิญาณพรรคร่วมรัฐบาลต่อประชาชนชาวไทยตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนพ.ศ.ปรากฏว่ามีการโต้แย้งคัดค้านร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของวุฒิสภาตามมาตรา146ของรัฐธรรมนูญพรรคร่วมรัฐบาลเคารพในทุกความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนและเห็นว่าหากปล่อยให้ความขัดแย้งลุกลามต่อไปจะส่งผลเสียหายต่อประเทศพรรคร่วมรัฐบาลจึงได้ร่วมกันถอนร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมและร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง6ฉบับออกจากวาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรแล้วเพื่อแสดงความจริงใจว่าพรรคร่วมรัฐบาลไม่ประสงค์จะให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติซึ่งเป็นหลักการทำนองนี้อีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นร่างฉบับใดๆก็ตามในส่วนของร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับที่เป็นปัญหาโต้แย้งคัดค้านอยู่ในขณะนี้ตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมทั้งของสภาผู้แทนราษฎรและของวุฒิสภาไม่ว่าสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ใดรวมทั้งพรรคร่วมรัฐบาลก็มิอาจที่จะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้มีผลเป็นการถอนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวออกจากการพิจารณาของวุฒิสภาได้จำเป็นต้องให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญพรรคร่วมรัฐบาลจึงมีความเห็นร่วมกันว่าหากวุฒิสภามีมติยับยั้งและส่งร่างพระราชบัญญัตินี้คืนมายังสภาผู้แทนราษฎรซึ่งตามมาตรา148แห่งรัฐธรรมนูญสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถดำเนินการใดๆได้ในช่วงเวลา180วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับร่างคืนจากวุฒิสภาแต่สภาผู้แทนราษฎรอาจหยิบยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้เมื่อพ้นช่วงเวลา180วันไปแล้วดังนั้นเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะไม่หยิบยกร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้นมาพิจารณาใหม่พรรคร่วมรัฐบาลจึงขอแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันให้สัตยาบันเป็นสัญญาประชาคมต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยว่าพรรคร่วมรัฐบาลและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคร่วมรัฐบาลจะไม่เสนอให้สภาผู้แทนราษฎรหยิบยกร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวนี้ขึ้นมาพิจารณาโดยจะปล่อยให้ตกไปตามกฎบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและก็จะมีการลงนามโดยหัวหน้าพรรคทั้ง4ครับครับในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการลงนามนะครับของหัวหน้าพรรคทั้ง4ที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลครับไม่ค่อยลงนะก่อนที่จะเก็บนะครับ
ผมอยากให้ท่านหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลทั้ง4พรรคได้โชว์สัตยาบันนะครับโชว์สัตยาบันทั้ง4นะครับยืนเลย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 ครับก็ในโอกาสนี้นะครับก็ขอพี่น้องสื่อมวลชนมีคำถามนะครับเราจะเปิดให้ท่านสอบถามนะครับพี่น้องสื่อมวลชนอยากได้ที่สแกนนะครับเดี๋ยวจะเป็นถ่านสีให้นะครับมีคำถามเชิญครับท่านคะไม่มั่นใจไหมคะว่าการลงนามครั้งนี้จะสามารถช่วยลดความตึงที่ทางการเมืองตอนนี้ได้นะคะในเรื่องของความชุมนุมแล้วก็เรื่องของความไว้วางใจของกลุ่มมวลชนที่จะไม่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาอีกก็ทั้ง4พรรคก็มีความมั่นใจนะครับเพราะเราคุยกันตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงเที่ยงกว่าจริงๆแล้วก็ลดลงเรื่อยๆทุกวันนะครับท่านเลขาจะนำแสดงเพิ่มเติมครับครับผมคิดว่าเราได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าในเมื่อเราเห็นพี่น้องประชาชนมีความไม่สบายใจแล้วก็ดูจะทำให้ความขัดแย้งรุนแรงลุกลามไปก็ได้แถลงท่าทีที่พรรคเพื่อไทยพรรคร่วมต่างๆได้แถลงแล้วก็คิดว่าจากการที่เราได้มีการพูดคุยกับที่ประชุมอธิการเมื่อวานนี้ทั้งหมดก็รู้สึกว่าทุกคนก็สบายใจแต่ก็อยากให้มีอะไรที่เป็นเครื่องยืนยันที่ชัดเจนแล้วก็มีข้อเสนอส่วนหนึ่งให้เราทำสัตยาบันร่วมกันก็คิดว่านี่ก็คือหนทางที่ทำให้พิสูจน์ความจริงใจของเราในการที่พยายามทำทั้งหมดนี่ก็คือจุดที่จะทำให้สังคมได้สบายใจขึ้นแต่ผมก็คิดว่าส่วนต่างๆของสังคมก็ค่อยๆคลี่คลายลงตามระดับนะครับคิดว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดพยายามที่จะเปลี่ยนประเด็นจากเรื่องพรบ.ไปสู่การบริหารงานที่ล้มเหลวของรัฐบาลเพื่อที่จะเป็นข้อเงื่อนไขในการชุมนุมยื่นข้อขอค่ะตรงนี้น่าจะถามท่านจันทร์ฟ้าได้ไหมคะอันนั้นมันเป็นคนละประเด็นกับเรื่องความขัดแย้งที่มีอยู่นะครับผมคิดว่าสังคมส่วนใหญ่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยก็คือความไม่สบายใจเรื่องนี้เราก็ได้ทำให้มันเกิดความชัดเจนขึ้นแล้วนะครับอันนี้ก็คือที่ถามว่าในอนาคตจะมีการเสนอกฎหมายฉบับสี่ฉบับสี่ก็วันนี้ได้ทำให้เห็นชัดเจนว่าเราก็จะไปหยิบเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาพิจารณาอีกนะครับแล้วผ่านสภาไปแล้วไม่ว่าผลเป็นยังไงก็เป็นเจตนารมณ์ยืนยันของสี่พรรคร่วมชัดเจนว่าเราจะไม่จัดการเรื่องนี้ต่อไปนะครับหลังจากปฏิบัติตามสัญญาบันนี้มันจะมียังไงนะว่าสุดท้ายแล้วค่ะสภาทุกวันกังวลว่าก็วันนี้ชัดเจนหัวหน้าพรรคทั้ง4พรรคก็ได้ยืนยันแล้วนะครับแล้วก็เราได้พิสูจน์ได้เห็นด้วยความจริงใจก็คือเราก็ไปถอนร่างทั้ง6ที่อยู่ค้างอยู่ก็ออกมาหมดแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นเพียง1ร่างที่ยังค้างอยู่ซึ่งเป็นร่างซึ่งยังไม่ใช่อำนาจของเราที่จะเข้าดำเนินการได้เป็นอำนาจโดยเต็มของวุฒิสภานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ให้วุฒิสภาได้ใช้วิจารณญาณในการพิจารณาอย่างเต็มที่เมื่อวานนี้ก็เห็นความพยายามในการที่พยายามจะดึงร่างออกจากวุฒิสภาให้พิจารณากันแล้วก็ตัดสินแต่ว่าองค์ประชุมยังไม่ครบก็เลื่อนมาเป็นวันที่11นะครับอย่างไรก็ดีเราเคารพการตัดสินของวุฒิสภาทั้งหมดนะครับรอผลวุฒิสภาตัดสินใจออกมาอย่างไรเราก็ยืนยันว่าเราก็จะทำให้ร่างนี้ออกไปตามบทบัญญัติทั้งหมดนะครับเราก็จะไม่หยิบขึ้นมาพิจารณาต่อเชิญหลักประกันของพรรคการเมืองทั้ง4พรรคที่แสดงต่อพี่น้องประชาชนชาวไทย
ผมคิดว่าพี่น้องก็น่าจะสบายใจขึ้นนะครับและเมื่อวานนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันที่เราได้คุยกับที่ประชุมบริการบดีมหาวิทยาลัยต่างๆก็ยืนยันแล้วก็เสนอว่าอันนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้เขาสบายใจได้เราก็จะดำเนินการแล้วก็ทำตามสิ่งที่เรียกร้องผมคิดว่าก็จะคลี่คลายก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนต้องใช้วิจารณญาณที่จะทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆแต่เหมือนว่าการเปลี่ยนเงื่อนไขกับจากเรื่องพรบ.นิรโทษมาเป็นการยกระดับไล่รัฐบาลทำให้การลงนามครั้งนี้มันศูนย์เปล่าหรือเปล่าการลงนามครั้งนี้ไม่มีศูนย์เปล่านะครับการลงนามครั้งนี้เป็นการแสดงเจตจำนงที่หนักแน่นและชัดเจนที่อยากเห็นบ้านเมืองเข้าสู่ความสงบปกติโดยเร็วนะครับแล้วก็อยากให้การแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเท่าที่สดับตับฟังมาพี่น้องประชาชนโดยส่วนใหญ่ก็รู้สึกว่าถ้าเคลียร์เรื่องตรงนี้ได้แล้วทำให้เขามั่นใจก็จะสามารถคลี่คลายต่อไปได้ส่วนในอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องการที่จะปฏิรูปการเมืองให้ดีที่สุดนี่ก็เป็นเรื่องที่สังคมต้องมาช่วยกันกำหนดแล้วก็พรรคการเมืองต่างๆเราก็ยินดีและพร้อมที่จะก้าวเดินไปเพื่อประเทศมีการพัฒนาและปฏิรูปไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วมีพรรคร่วมถึงเคยยืนยันได้ไหมคะว่าสำนักงานผู้ชอบร่วมกันนะคะในฐานะเสียงข้างมากค่ะไม่เป็นไปตามสัญญาบันก็ที่ลงจริยบรรณนี่ก็คือยืนยันความรับผิดชอบร่วมกันอยู่แล้วว่าเราจะไม่ปฏิบัติไม่ผลักดันเรื่องนี้ต่อไปแน่ใจได้ไหมว่าเสียงน้ำหนักของพรรคร่วมจะมีน้ำหนักมากกว่าเสียงนายกเพราะดูเหมือนว่าทางผู้ชุมนุมต้องการจะได้ยินจริงๆการตัดสินครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาตั้งแต่ที่นายกท่านได้แสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนแล้วนะว่าท่านก็ไม่ประสงค์แต่ว่าอำนาจนี้มันไม่ใช่อำนาจของฝ่ายบริหารท่านก็ได้ยืนยันความคิดเห็นท่านแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพรรคการเมืองก็ได้แสดงเจตนารมณ์แล้วและก็วันนี้ก็เป็นการทำให้เกิดความหนักแน่นขึ้นด้วยการที่พรรคการเมืองทุกพรรคมาร่วมกันนะพรรคร่วมรัฐบาลมาร่วมกันและแสดงเจตจำนงว่าเราเองจะดำเนินหน้าที่นี้ต่อไปตามเจตจำนงที่เราได้รับฟังจากพี่น้องประชาชนทุกฝ่ายมานะครับผมคิดว่าหลักของการขัดแย้งครั้งนี้และเรื่องที่สำคัญของเรื่องครั้งนี้เนี่ยอยู่ที่การออกพรบนิรโทษกรรมครั้งนี้ซึ่งไม่สอดคล้องหรือไม่เห็นเหมือนกันเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็พยายามจะดับต้นตอของการแก้ปัญหาเรื่องนี้ออกไปนะครับต้องไปดูในรายละเอียดอีกทีนะฮะแต่ผมคิดว่าขนาดนี้ทุกคนก็ได้พยายามทำให้สังคมกลับสู่ความปกติผมคิดว่านั่นเป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่สังคมกำลังปรารถนานะครับ4พรรคร่วมประเมินสถานการณ์นับจากวันนี้นะต่อไปข้างหน้ายังไงและจะมีแนวทางในการที่จะตั้งรับหรือที่จะดำเนินการยังไงเพื่อที่จะฟื้นความเชื่อมั่นกลับมาคะผมเชื่อว่าวันนี้สิ่งที่เราพยายามที่จะดำเนินการและก็พยายามที่แสดงให้สาธารณชนเห็นก็คือเราก็พยายามที่จะหาทางออกให้กับสังคมให้กับประเทศนะครับแล้วก็จากนี้เป็นต้นไป เราให้คำยืนยันเป็นรายลักษณ์อักษรในทางการเมืองก็ต้องถือว่าโอเคแล้วดังนั้นหลังจากนี้ต่อไปก็คือต้องเริ่มต้นจากการทำงานอย่างหนักของเรานะครับรับฟังเสียงของประชาชนแล้วก็ผลักดันเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนสูงสุดนั่นคือสิ่งที่เราพยายามจะดำเนินการแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความสบายใจทุกอย่างนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของกระบวนการของวุฒิสภานะครับอันนี้ก็ฝากสังคมต้องช่วยกันนะครับถ้าเราเห็นว่าบ้านเมืองขนาดที่เราอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับความพยายามของการที่จะหาทางออกจากวิกฤตเพื่อให้ประเทศไม่ประสบกระเทือนไม่มีปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องช่วยกันสิ่งที่สำคัญขนาดนี้บทบาทของวุฒิสภาจะมีบทบาทมากเลยต่อการที่จะพยายามหาทางออกปัญหานะครับวันนี้ในส่วนหนึ่งของวุฒิสภาก็ได้พยายามและผมคิดว่าถ้าทำตามปรารถนาที่สังคมอยากเห็นทำให้ร่างนี้มันหลุดหายก็ตกไปก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะทำวุฒิสภาก็จะต้องรับหน้าที่นี้ไปทำหน้าที่เพราะบทบาทในการจะตัดสินในขั้นต่อไปจากนี้ไปเป็นบทบาทของวุฒิสภาแล้วเราเองเราเพียงให้คำมั่นใจว่าเมื่อวุฒิสภาตัดสินใจอย่างไรเราเคารพและหลังจากที่วุฒิสภาตัดสินใจแล้วลงมาถึงเราก็ยืนยันว่าเราก็จะไม่เอาร่างนี้ให้มันกลับฟื้นขึ้นมาอีกนะครับเพื่อจะให้ไม่เป็นปัญหาต่อพี่น้องประชาชนและก็เดินหน้าทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องไม่รับผิดชอบไม่รับผิดชอบโรนี้เรารับผิดชอบที่จะตัดสินใจแล้วก็เดินหน้าอยู่แล้วนี่เป็นความมั่นใจที่แสดงที่ชัดเจนแล้วก็เป็นการลงเป็นรายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าพรรคการเมืองทั้ง4พรรคนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับวันนี้มีการมองไปเหมือนว่าพรรคเพื่อไทยเองรัฐบาลเองพยายามจะโยนความรับผิดชอบไปให้ทางผู้สมาชิก
เป็นคนรับเรื่องนี้ไว้แทนไม่ใช่ครับทั้งหมดมันเป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ได้บัญญัติไว้นะครับขณะนี้ทั้งหมดเป็นอำนาจของวุฒิสมาชิกวุฒิสภานะครับและเราเองก็ได้แสดงเจตนารมณ์แล้วก็เราเคารพการตัดสินของวุฒิสภาอย่างเต็มที่นะครับเมื่อวุฒิสภาตัดสินใจยังไงมาเรายินดีรับในขณะเดียวกันท่าทีที่ออกมากับเจตจำนงของพี่น้องประชาชนที่อยากให้ร่างนี้คว่ำตกไปเราก็บอกเรายินดีรับนะครับแล้วก็ยินดีที่จะปฏิบัติตามเพราะนั้นร่างนี้เมื่อตกไปตามคุณเดียพินิจของผู้ที่สมาชิกขาดเป็นอย่างนั้นเราก็พร้อมที่จะทำมาให้กฎหมายต่างๆนี้ตกไปอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมมีพี่น้องสื่อมวลชนฝากอยากจะให้ท่านธีระวงสมุทรหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาและอีกสองท่านนะครับได้มีการพูดคุยกับพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อสร้างความมั่นใจด้วยสำหรับคนท่านหัวหน้าครับในนามของพรรคชาติพัฒนาก็ยืนยันตามเจตนารมณ์ที่ได้ร่วมกันร่วมนามสัจจวันไปทุกประการกับเปลี่ยนยืนยันที่สามครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนท่านนะครับตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเราก็ได้หารือกันมาโดยความรอบคอบนะครับเพราะฉะนั้นขอยืนยันเจตนารมณ์ของพรรคร่วมรัฐบาลทั้ง4พรรคว่าเราจะยึดมั่นในรัฐบาลที่ให้ต่อประชาชนชาวไทยครับท่านในนามของพรรคพลังชนนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับตามที่ทางทุกพรรคนะครับในฐานะร่วมรัฐบาลเราได้ร่วมหารือกันมาตั้งแต่เช้านะครับว่าในการแสดงเจตนารมณ์ในการลงนามนะครับในรายเซ็นที่เราลงกันทั้งลงไปก็คือในการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันนะครับเพื่อที่จะเดินหน้าต่อนะครับตามที่เราได้ลงนามร่วมกันไว้ครับก็ขอยืนยันตามนี้ครับครับก็ขอขอบคุณท่านหัวหน้าพรรคทั้ง4พรรคครับท่านเลขาธิการพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนที่เสียสละกันแล้วก็รอกันนานนะครับก็ขอโทษด้วยขอขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับ